สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกพิมพ์คอฟฟี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการนะคะสั่งซื้อสินค้านะคะสั่งซื้อกาแฟพิมพ์ตรงจากบริษัทเลยทำยังไงนะคะเพราะอะไรข้อดีนะคะก็คือเรานะคะคุณนะคะจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้นั่นเองนะคะไม่ได้เป็นของคุณก็จะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้ส่งตรงจากบริษัทนั่นเองนะส่งฟรีนะคะเมื่อสั่งซื้อ1ลังนะคะ1ลังก็มี20แพ็คนั่นเองนะคะ1แพ็คมี15ซองนะคะวันนี้ฝนก็จะมาพามาดูวิธีการนะคะว่าจะสั่งซื้อกาแฟ1ลังจากพิมพ์คอฟฟี่ทํายังไงนะคะมาดูกันเลยนะคะเมื่อนะคะเป็นสมาชิกพิมพ์คอฟฟี่ก็จะได้นะคะหน้าตาของเว็บไซต์นะคะในการทำนะคะกิจกรรมต่างๆรวบรวมนะคะทำยังไงนะคะทีมสายงานต่างๆนะคะเราดูแลบริหารยังไงนะคะทีนี้มาดูกันเลยนะคะเวลาเราโอนเงินนะคะเข้าไปในบัญชีเลขที่บัญชีของบริษัทแล้วนะคะสำหรับโมบายนะคะตัวแทนจำหน่ายแบบโมบายนะคะก็จะลังละ 3,600 บาทนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อโอนเข้ามาแล้วก็จะได้สลิปถูกไหมนะคะสลิปการโอนนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาแจ้งบริษัทก่อนนะคะว่าเราอ่ะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทแล้วนะฉันจะสั่งซื้อสินค้าแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็เข้ามาดูกันเลยนะคะเมื่อโอนแล้วนะคะเอาสลิปมาที่ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะ on e-wallet เอ้ยไม่ใช่นะคะผิดนะผิดเมนูนะคะเอามานะคะเมื่อเราโอนเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาสลิปมาฝากเข้า e-wallet นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคะนี่เลยนะคะฝากเงินเข้า e-wallet นั่นเองนะคะกดเข้าไปปึ้งพอกดเสร็จนะคะแล้วรอระบบแป๊บนึงนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ใส่จำนวนเงินเดี๋ยวฝนขอย้ายตัวเองออกไปก่อนมาอยู่มุมนี้นะคะโอเคนี่นะคะเมื่อเราโอนเสร็จนะคะนะคะนี่คือเลขบัญชีที่เราโอนใช่ไหมคะโอนเสร็จปุ๊บนะเราก็เอามาใส่ยอดเงินนั่นเองนะคะว่าเราโอนไปเท่าไหร่ฝนโอนไป3นะคะ6 3,600 นั่นเองนะคะแล้วเราก็กดฝาก e-wallet แล้วได้เลยนะคะกดปุ๊บนะคะพอกด e-wallet เสร็จแล้วนะคะก็อัปโหลดนะคะกดอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินนั่นเองปุ๊บนะคะแล้วก็ไปไฟล์นะคะไฟล์รูปภาพของเรานั่นเองรอแป๊บนึงนะคะมาแล้วนะคะทีนี้มาดูไฟล์รูปภาพรูปภาพนะคะรูปฝนเยอะเนาะเดี๋ยวกันนะคะหาก่อนไม่ใช่นะคะแป๊บนึงไอ้ฝนเอาใส่ไว้ในแหน่งมาตะกี้อันนี้โอเคนะคะแล้วก็มากดไม่ใช่นี่ว่ะอัปโหลดหลักฐานทางการเงินกดไฟล์นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดนี่เลยนะคะสลิปที่เราเตรียมมากดเลือกสลิปแล้วนะคะเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะรอให้ภาพให้สลิปมันจะมาโชว์ที่หน้าจอนะคะให้เราตรวจสอบอีกทีนึงนะคะเห็นไหมนะคะ
พอเสร็จปุ๊บโอเคแล้วเราก็กดฝากเงิน e-wallet ได้เลยนะคะระบบก็จะแจ้งเรานะคะว่าเสร็จสมบูรณ์กรุณารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทก็จะยืนยันนะคะเงินโอนของเรานั่นเองนะคะเมื่อยืนยันเสร็จปุ๊บนะคะเรากดตกลงนะคะกดตกลงนะคะระบบนะคะก็จะกลับมาที่หน้านี้นะคะแล้ววิธีการหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อบริษัทอนุมัติแอดมินอนุมัติเงินแล้วนะคะเงินเราจะอยู่ตรง e-wallet นี่ค่ะอยู่ตรงช่อง e-wallet นี่นะคะ 3,600 บาทนั่นเองนะคะนี่ก็พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เข้าเมนูสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปในการสั่งซื้อสินค้านั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อความนะสงสัยก็สอบถามฝนได้เลยนะคะไม่ใช่สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราถึงจุดที่มองหาการทำงานที่บ้านนะคะพิมพ์ Coffee นะคะคือคำตอบได้แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าสอบถามนะคะวิธีการทำงานอยู่ที่บ้านสามารถสอบถามผลได้เลยนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ